ฮัลโหลไม่ทราบมีธุระอะไรอะคะเรื่องอะไรยังไม่จบคะไม่จริงหรอกค่ะแม่คือลูกแม่กับพี่เป๊กเขาก็ยังมีอะไรกันอยู่แล้วก็ยังคบกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะคุยไปมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกค่ะไม่แม่ควรจะบอกลูกสาวแม่นะคะว่าควรจะเลิกยุ่งกับสามีของคนอื่นได้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มากเกินพอแล้วไม่ได้ยุ่งเขาเพิ่งมารับลูกสาวธัญญาไปโรงพยาบาลด้วยกันล่าสุดก็เพิ่งไปทานข้าวกันแล้วก็มีถุงยางแบบใช้จากอินเดียมาให้พี่เป็กเนี่ยแท้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคืออะไรProduct of India ค่ะแม่มันซื้อที่ไหนก็ได้ในประเทศอินเดียเนี่ยแล้วเดี๋ยวนะคะนี่โทรหาพี่เป็กเรื่องอะไรอะคะเอาไปให้ค่ะแม่ทุกวันนี้เขาก็ยังมีอะไรกันอยู่ตลอดเวลาแม่ไม่รู้เลยหรอกโอ้ยแม่ไม่ได้อยู่กับแม่ตลอดเวลาหรอกค่ะแล้วตอนที่เขามารับลูกสาวที่ไปโรงพยาบาลด้วยกันแม่รู้หรือเปล่าแล้วล่าสุดเขาก็ไปทานข้าวกันมาแม่รู้หรือเปล่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะธัญญาว่าให้ลูกสาวแม่ออกไปจากชีวิตสามีธัญญาสักทีเถอะไม่ต้องโทรมาแล้วเรื่องราวมันจะได้จบสักทีก็นั่นแหละค่ะทั้งแม่แล้วก็กี้เนี่ยว่าออกไปจากชีวิตพี่เป๊กเขาสักทีเถอะสงสารลูกทั้งแง่บ้างเถอะค่ะขอร้องไม่ค่ะแม่ก็รู้อยู่ลูกสาวแม่ทำอะไรอยู่มันไม่จบสักทีเข้าใจไหมคะซึ่งแค่ก็แบบนิ่งมานานแล้วแล้วก็แบบไม่อยากมีปัญหากับใครเออไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่แท้ว่าแม่กับกี้ก็ไม่ต้องคุยกับพี่เป็กแล้วล่ะคือปล่อยให้เราใช้ชีวิตครอบครัวของเรากันเถอะนะคะเดี๋ยวก็จะไปอเมริกากันแล้วอยากไปแบบสบายไม่อยากทะเลาะเรื่องนี้มันไม่ไหวแล้วมันปวดหัวค่ะไม่คือถ้าอยากให้ลูกสาวแม่ทำมาหากินได้เนี่ยก็ต้องให้เขาเลิกยุ่งกับสามีธัญญาสักทีแต่งงานมีลูกกันขนาดนี้จดทะเบียนมันผิดศีลธรรมนะคะก็นั่นแหละแท้ก็เลยงงเขาคงหาได้เยอะเขาคงหาผัวได้เยอะแต่ทำไมต้องมายุ่งกับผัวธัญญาที่ไม่เข้าใจเนี่ยแหละคือประเด็นสำคัญไม่ค่ะคือทั้งคู่แหละแท้ว่าต้องรู้จักคำว่าศีลธรรมสะกดกันเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าเลิกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะยกให้แต่ขอร้องว่าอย่ามายุ่งกับลูกสาวธัญญาแม่เป็นเมียหลวงแท้ว่าแม่คงเข้าใจนะคะถ้าแม่แบบสามีแม่ไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นแม่จะรู้สึกยังไงแม่สอนพี่เป๊กแม่สอนลูกสาวแม่ด้วยดีกว่านะคะทีนี้ว่าเขารู้แต่เขายังยุ่งอยู่เลยอ่ะแม่ไม่เป็นไรค่ะที่ขอร้องทั้งแม่และก็กี้ไม่ต้องคุยกับพี่เป๊กแล้วไม่ต้องโทรมาแล้วนะคะขอร้องใครแม่มาขอธัญญาเนี่ยนะแม่ต้องบอกลูกสาวแม่ให้เลิกยุ่งกับสามีธัญญาก่อนแล้วเลิกยุ่งกับลูกสาวธัญญาด้วยไม่ต้องมายุ่งไม่ต้องแบบมาแตะเนื้อต้องตัวมันสกปรกเกินไปที่จะมาแตะต้องตัวลียาคือจะแตะต้องพี่เป๊กไม่เป็นไรแตะต้องธัญญาไม่เป็นไรแต่ขอร้องลียานี่ยังบริสุทธิ์อย่าเอาสิ่งสกปรกมาโดนตัวลูกสาวธัญญาขอร้องจริงๆค่ะ